สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่นากาวกะซังวอร์มอัพอีกนะคะอันนี้พิเศษตรงที่เป็นวันที่นากาวกะซังเป็นกัปตันทีมวันแรกเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ไปดูทัวร์นาเมนต์นี้เลยค่ะ